เรื่องเล่าลึกลับสยองขวัญเงาที่ตามมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำมาจาก thehouse.online เป็นเรื่องของคุณอันโดยที่คุณอันเล่าว่าเมื่อประมาณ6เดือนก่อนเราเรียนอยู่ชั้นม.6อาศัยอยู่กับพ่อที่จังหวัดสระบุรีเป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างค่ะลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆทำจากไม้อัดมุงหลังคาสังกะสีปูผ้านอนบนพื้นมีห้องน้ำและอาบน้ำรวมพ่อเราใช้สิทธิ์อยู่มานานเลยบอกผู้ใหญ่ว่าขอสองห้องเพราะอย่างนั้นเรากับพ่อเลยได้อยู่กันคนละห้องเลยเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเกเรมากดื่มเหล้าสูบบุหรี่ออกเที่ยวหลังสี่ทุ่มทุกคืนโรงเรียนก็ไม่ไปเป็นเดือนๆและเรื่องมันก็เกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะวันหนึ่งเรามีเรื่องทะเลาะตบตีกับเพื่อนอีกห้องค่ะด้วยความห้าวและคึกขนองก็โดนเข้าห้องปกครองไปตามระเบียบพอตกเย็นก็ไปเชียร์บอลที่โรงเรียนในร้อยกับเพื่อนจนมืดขากลับประมาณสองทุ่มมีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่กิ๊กกับเพื่อนเราอยู่อาสาไปส่งโดยรถกระบะแคริบอยค่ะเรานั่งเบาะหลังกับเพื่อนอีกสองคนส่วนข้างหน้าสองคนคือเพื่อนเรากับอีกคนกับน้องผู้ชายก็ขับมาสักพักเรากับเพื่อนๆในรถก็หลับพักสายตากันแต่แล้วอยู่ดีๆรถก็เสียหลักข้ามฟุตบาทไปอีกเลนถนนไปชนเข้ากับกำแพงบ้านใครก็ไม่รู้คือชนแรงมากแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนอกจากน้องผู้ชายคนขับที่หัวแตกรถกู้ภัยมากันทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยค่ะแต่เรายังคงอึ้งเหมือนช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนั้นเข้าใจอารมณ์คนเกิดอุบัติเหตุแล้วกระจกหน้าสาดใส่หน้าเป็นยังไงเลยละค่ะเพื่อนๆลงรถกันไปหมดแล้วพยายามตะโกนเรียกเรากันใหญ่กว่าเราจะได้สติหายอึ้งก็นานอยู่จากนั้นก็แยกย้ายกลับบ้านกันแต่เราก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพ่อค่ะหลังจากนั้นได้หนึ่งอาทิตย์เราก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นค่ะมีคืนหนึ่งเรานอนในห้องตามปกติกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นมันเหนื่อยๆไปหมดเหงื่อออกไม่หยุดแล้วพอรู้สึกตัวก็เห็นเหมือนเงาดำๆอยู่บนตัวเรากำลังลวนลามกอดจูบลูบคลำเราอยู่ตอนนั้นเรารู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆคือมองเห็นแต่ขยับตัวไม่ได้เลยแล้วพอจะถึงจุดนั้นเรารวบรวมพลังเฮือกลุกขึ้นมาทุกอย่างกลับดูปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรานี่ใจเต้นรัวแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือตามตัวเรากลับมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำนี่สิคืองงมากเพราะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยวันต่อมาเราไปเล่าให้น้าผู้หญิงคนหนึ่งที่นับถือฟังเขาบอกว่าถ้ามึงยอมเขาจะมาทำอย่างนี้ไปตลอดดีนะที่มึงไม่ยอมคืนต่อมาคืนนั้นพ่อเรากลับไปบ้านที่จังหวัดสุพรรณเราเลยพาแฟนมานอนด้วยค่ะห้องเราจะปูเสื่อน้ำมันเวลาเดินมันจะเหมือนติดเท้าดังยวบยาบยวบยาบอะไรแบบนั้นประตูก็ทำจากสังกะสีเวลาเปิดจะมีเสียงดังและกลอนก็พังล็อกประตูไม่ได้คืนนั้นเราตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเปิดประตูส่วนแฟนเราหลับไม่รู้เรื่องอะไรตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนมาหาหรือเปล่าเลยยังไม่คิดอะไรไม่ได้เรียกด้วยเพราะกลัวแฟนจะตื่นแล้วจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงเดินค่ะยวบยาบยวบยาบบนเสื่อน้ำมันเรานิ่งเพื่อฟังเสียงให้แน่ใจความรู้สึกตอนนั้นคือรู้แล้วว่ามีใครในห้องแน่ๆเพราะเสียงเดินมันผ่านหลังเราไปเลยแล้วจากนั้นเราก็เห็นเงาคนมานั่งยองๆบนหัวนอนจ้องเรากับแฟนเราช็อกมากรีบคว้าไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องดูแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรตอนนั้นคืองงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์เอาอีกแล้วค่ะคืนนั้นเรานอนคนเดียวนอนตะแคงหันหลังให้ตู้เสื้อผ้าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงหายใจแรงๆอยู่ใกล้ๆพอลืมตามาก็เห็นเงานั้นมานั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆเลยเรารีบหลับตาท่องนโมตัสสะแต่ที่พีกว่าคือเขาท่องบทสวดตามเราค่ะท
ท่องไปหัวเราะไปคือหลอนมากๆช่วงนั้นจนเราต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังและขอไปนอนบ้านเพื่อนด้วยแต่ไม่ช่วยอะไรค่ะเขาตามเรามาคือเรานอนเปิดเพลงฟังยังไม่ทันหลับดีเลยก็เห็นเงาเดินอยู่บนหัวเตียงแล้วชะโงกหน้าก้มลงมามองเราตอนนั้นเราขยับตัวไม่ได้กรี๊ดแทบตายก็ไม่มีเสียงออกมาแต่หูยังได้ยินเสียงเพลงเล่นอยู่นะเราเลยพูดในใจว่าไม่ไหวแล้วถ้ามาหลอกอยู่แบบนี้จะแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดแต่เรากลับได้ยินเสียงใหญ่ๆตอบกลับมาว่ากูไม่กลัวมึงหรอกเท่านั้นแหละค่ะเราต้องสู้กับตัวเองสักพักใหญ่จนเราขยับตัวได้แต่เพลงที่ฟังก็ยังเล่นเพลงเดิมอยู่เหมือนเวลามันผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีแต่ในความรู้สึกของเราเหมือนมันยาวนานมากๆช่วงนั้นสภาพเราทรุดโทรมมากทุกอย่างแย่ไปหมดเหมือนคนอ่อนแอจิตหลอนอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะไปเรียนเราก็มือลอยไม่เป็นตัวของตนเองจนครูที่สนิทบอกเราว่าเห็นเราไม่ใช่เราครูจึงเรียกเราไปคุยตอนนั้นคือเราไม่ไหวแล้วเราเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งน้ำตาคือสงสารตัวเองมากๆครูคนนั้นเลยพาเราไปทำบุญที่วัดเดี๋ยวนั้นเลยไปหาเจ้าอาวาสท่านหนึ่งที่เขาว่ามีวิชาพระท่านบอกว่าสิ่งที่เจ้าพบเจอน่ะเจอได้ยากมากถ้าไม่มีบุญแล้วท่านก็ให้คาถาเรามาว่าทุสะนะโสผีเหลียวมาให้ตาผีแตกและท่านก็ให้สายสินพร้อมกับรดน้ำมนต์เป่าคาถาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอเงานั้นอีกเลยค่ะสรุปคือเรามีเซนส์ในเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่รถชนคือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดหลังจากนั้นเราเข้าใจเลยว่าผีหลอกมันไม่ใช่เรื่องตลกเวลาต้องไปในที่แปลกๆนี่เราจะรู้สึกทันทีว่ามันไม่ปกติบางทีก็คิดว่าไอ้ที่เห็นเมื่อกี้คือผีหรือคนแยกแยะไม่ถูกเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีค่ะค่ะขอขอบคุณเรื่องจากคุณอันค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะรอบดึกแบบนี้ประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มพบกันค่ะกับเรื่องลึกลับสยองขวัญสวัสดีค่ะ